มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกรรชัยเปิดคลิปสุดท้ายในชีวิตของแตงโมขณะที่อยู่บนเรือค่ะจากเรื่องราวข่าวของวงการบันเทิงกับการจากไปของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าแตงโมนิดานะคะหลังเกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงค่ำวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นพบนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความอาลัยจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนะคะ28กุมภาพันธ์4ใน5คนที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือก็ได้มีการออกมาชี้แจงตอบคำถามอีกครั้งในรายการโหนกระแสทางช่อง3ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มีการสอบถามแต่ละคนแล้วค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะคุณหนุ่มกรรชัยได้นำคลิปของแตงโมที่ร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์เอามาเปิดในรายการยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นคลิปสุดท้ายในชีวิตของแตงโมคลิปยืนยันว่าตัวเธอเองไม่ได้เมาเพลงเธอร้องเอาไว้แล้วก็มาเปิดให้เพื่อนฟังบนเรือจากนั้น1ชั่วโมงจากไปบรรยากาศบนเรือเขาบอกว่าวิ่งประมาณนี้แต่ไม่ทราบว่ามันเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่เห็นก็ประมาณนี้หนุ่มกรรชัยเปิดคลิปสุดท้ายในชีวิตของแตงโมขณะที่อยู่บนเรือค่ะแตงโมยังสวยเสมอนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ